ท่านประธานครับการดำเนินการทั้งหมดมีการดำเนินการทั้งสิ้น81คดีศาลตัดสินแล้ว2คดีระหว่างการพิจารณาขอให้อัยการ3คดีส่งสำนวนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ4คดีสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ7คดีอยู่ระหว่างการ สอบสวนพนักงานสอบสวน55คดีผู้เสียหายเป็นเกษตรกรรวม766คนผู้ต้องหารวม123คนติดตามตัวไปดำเนินคดีแล้วจำนวน98คนหลบหนี25คนมูลค่าความเสียหาย325ล้านและที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายท่านมีหลักฐานเอามาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้อง3301รอท่านจะเรียกนายตำรวจที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้ผมรับการสภาเนี่ยครับมันก็มีบ้างระดับโรงสีระดับฟาร์มชื้นเจ้าหน้าที่ร่วงประเข้าอกสบวกชาวนาก็โกงมีครับแต่ก็จับหมดถ้าไม่ชอบฮะว่ารัฐบาลจริงใจแล้วที่ท่านอภิปรายมาเมื่อสักครู่เนี่ยเรียนในความเคารพคุณอัตพรกับผมก็ชอบกันเอาหลักฐานมาสิครับแล้วถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการท่านค่อยกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกับผู้ทุจริตจับทุกคดีครับพี่โลกก็มีจับน้องกี่ก็มีจับและเพื่อความเข้าใจตรงกันท่านประธานครับรัฐบาลนี้รับจำนำข้าวเปลือกนะไม่ได้รับจำนำข้าวสารและไม่เคยรับจำนำข้าวเหนียวเพราะไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลถ้าเพื่อนสมาชิกมีหลักฐานเอาไปส่งครับผมรอที่ห้อง3301ขอบคุณครับ